ับผมก่อนอื่นอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็ Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามช่อง YouTube นะครับและก็รวมถึง Worldwide Music and Dance ด้วยนะครับไอ้เจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีคนถามมาเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าของมันยังไม่มานะครับตอนนี้ของมาแล้วเรียกว่าของต้องมีแล้วแหละตอนนี้นะครับก็คือ Gogo Boot K830R4 นะครับมี R4 ด้วยก็คือมีระบบไฟฟ้านะครับ3แบรนด์นะครับมีวอลลุ่มเปโซ่นะครับมีโทนอยู่ตรงกลางแล้วก็ขวาสุดเป็นวอลลุ่มใหม่มีไมโครโฟนให้ใช้ด้วยนะครับไม่ต้องใส่ถ่านผมดูแล้วนะครับก็ใช้ระบบไฟจากตู้แอมป์เข้าตรงนี้เลยนะครับก็เป็นแบบเสียงแบบอะคูสติกแบบเพียวๆดิบๆเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น all solid นะครับเขาคงมีจุดประสงค์ที่อยากจะให้ได้ยินเสียงแบบดิบๆแรงๆนะครับในหลายๆรุ่นของ Gofferwood เองก็ใส่ pickup แบบนี้นะฮะในซาวโฮนะครับมีวงล้อปรับ3ปุ่มหรือ2ปุ่มอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้มาถึงเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับก่อนจะไปฟังเสียงนะครับก็คือเรื่องของสเปคของเจ้า K830RC ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ all solid นะครับทรง GA cut away นะครับสวยงามมากๆนะครับบอดี้เคลือบเงาหน้าข้างหลังนะครับแต่คอเป็นแบบเคลือบด้านนะครับไม้หน้านะครับเป็น Rosette Sika Spruce ก็คือเป็นไม้สปูทที่ย่างจนแห้งแล้วนะครับแล้วก็มีความหนาประมาณสัก2มิลครึ่งมาเนี่ยนะครับส่วนตรงอื่นอาจจะบางหรือหนาผมไม่แน่ใจนะครับเคาะดูแล้วเนี่ยไม่ได้กองแกงเลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างเป็นตัวที่ไฮเอนด์ของ Gofferwood เลยนะครับปิกานะครับที่เห็นก็จะเป็น Rosewood นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับย่องบนย่องล่างหรือว่าSaddleกับนัทก็จะเป็นกระดูกแท้ไปเลยนะครับส่วนบริดจ์เนี่ยจะเป็นไม้2ชิ้นต่อกันนะครับผมไม่แน่ใจเป็นไม้อะไรกันแน่นะครับแต่เป็นรูปเรือโนอาห์ตามสไตล์ของ Gofferwood เองนะครับแล้วก็หมุดก็เป็น Rosewood นะครับฝังด้วยหอยมุกนั่นเองครับแล้วก็รอบซาโฮก็เป็นRosewood แท้ๆฝังลงไปนะครับเท่าที่ดูนะครับแล้วด้านข้างด้านหลังครับสำคัญมากนะครับเป็น All Solid ที่ได้ All Solid ที่เป็น Indian Rosewood ไปเลยนะครับทั้งข้างกับหลังประมาณนี้นะครับแล้วก็เดินไบดิ้งตรงเส้นกลางเส้นขอบด้วยไม้เมเปิลนะครับส่วนด้านหน้านะครับเดินรอบด้วยเปลือกหอยแต่ว่าคัดสรรเอาเป็นแบบว่าเปลือกหอยสีขาวล้วนนะครับนี่จะเป็นขาวหมดเลยนะครับมันจะไม่มีเลื่อมน้ำเงินเขียวอะไรเลยนะครับฟิงเกอร์บอร์ดเป็นรสบูดนะครับแล้วก็ทรงอินเลย์นะครับเป็นรูปเถาวัลย์กับรูปนกกำลังบินเกาะเกี่ยวเถาวัลย์อยู่ก็เป็นเปลือกหอยมุกนะครับเลื่อมๆดีนะครับส่วนดับโพสิชันนะครับก็มีตามปกตินะครับคอเป็นมะฮอกกานีนะครับแล้วก็มีเป็นชันขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะครับก็ฟอบูดก็มีโลหะตรงนี้ด้วยนะครับรวมถึงลูกบิดก็เป็นแบบทองใบดำนะครับแล้วก็ตรงนี้ออกแนวเป็นเรซินสีครีมนะครับรวมกับเครื่องหมายที่คล้ายๆไม้กางเขนด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้น้ำหนักก็ถือว่าดีทีเดียวไม่หนักไม่เบาจนเกินไปนะครับคอเชฟคอตรงนี้จะออกแนว U shape แบบบางๆนะครับส่วนเข้ามาลึกจะเป็น C shape แบบบางๆแล้วประมาณนี้นะครับส่วนเฟลตนะครับก็จะเป็นแบบมิเดียมจัมโบ้นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ผมดูแล้วมันจะเป็นมิเดียมจัมโบ้ที่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับก็กดแล้วก็มีเสียงค่อนข้างจะง่ายไม่ต้องกดลึกมากนะครับมีเสียงสดๆนะครับประมาณนี้นะครับสายที่ให้มาเป็น Fosfer Bond นะครับเบอร์12นะครับโดยส่วนมากแล้วกีตาร์ที่เป็น All Solid มักจะใส่สายเบอร์12มานะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเล่นจนมันขาดหรือเป็นสนิมแล้วนะครับจะเปลี่ยนเป็น Dadelio เบอร์11หรืออะไรก็ตามแต่ไม่ว่ากันนะครับโครงสร้างแล้วก็เนื้อไม้ที่เป็น All Solid ของ Copperwood K830RC ตัวนี้ก็ไม่น่าจะทำให้เบอร์10หรือเบอร์11ด้อยค่าลงไปหรือว่าเสียงจะแย่ลงนะครับผมว่าน่าจะเสียงบางลงแต่ว่าก็คมเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ทรง GA เสียงคมจริงยาวมากนะครับโอเคทีนี้ลองไปฟังเสียงแบบเต็มๆนะครับทั้งภาคไฟฟ้าแล้วก็ภาคอะคูสติกของเจ้า Gofferwood K830RC ตัวนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวให้น้องไอซ์มิวสิกทานจัดให้นะครับโอเคไปลุยกันเลยครับThank you.
งได้ฟังเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งภาคไฟฟ้าแล้วก็ภาคที่เป็นอะคูสติกเพียวๆนะครับมีกระเป๋าแถมให้ด้วยนะครับสำหรับเจ้า Gofferwood K830 นะครับเป็นฮาร์ดเคสเลยแข็งแรงทนทานนะครับในรุ่นที่เป็นรุ่นไฮเอ็นนะครับจะมีกระเป๋าแบบนี้ให้นะครับแต่ว่าของ K830 RC ตัวนี้จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับตัวล็อกก็จะเป็นสีออกนี่วินเทจนะครับทองเหลืองแล้วก็มีหุ้มหนังให้ด้วยนะครับมีโลโก้ Gofferwood ตรงนี้นะครับรวมถึงเป็นผ้าหุ้มนะครับด้านในด้านนอกก็เป็นผ้าหุ้มแบบนี้นะครับแล้วก็เดินรอบด้วยหนังวันนี้ด้านในจะไปมานี่ด้านในเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงมันหนักมากนะตัวนี้ก็จะมีช่องเก็บของนะครับแล้วก็บุกกำมะหยี่ให้อย่างดีนะครับก็มีกุญแจให้ด้วยนะผมว่านี่แล้วก็มีคู่มือมีซาวพิลล่าลืมบอกไปนะครับสำหรับเจ้า K830 ตัวนี้นะครับมีซาวพิลล่าอยู่ในตัวกีตาร์ของเจ้า Gofferwood K830 ด้วยนะครับซึ่งหัวบนล่างนะครับจะเป็นเมเปิลนะครับนอกจากนั้นตัวกระบอกก็จะเป็นไม้ด้วยนะครับในส่วนตรงนี้ในนี้ก็จะแถมกล่องที่เก็บซาวพิลล่าให้ด้วยนี่จะอยู่ด้านในนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเจ้า Gofferwood K830RC นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอลาไปด้วยเจ้า K830RC นะครับนิสิกทานเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ